คราวนี้ไปดูนักวิชาการทางด้านกฎหมายกันบ้างนะครับศาสตราจารย์พิเศษดร.ปรีชาสุวรรณทัศน์นะครับอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านนี้เนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินการคลังเป็นปูชนีเลยนะฮะทุกคนเนี่ยเคยเรียนกับท่านโดยเฉพาะนักกฎหมายชื่อดังในระดับประเทศตอนนี้ท่านบอกเลยครับตอนนี้เหมือนรัฐบาลได้สร้างเฟกนิวส์เพื่อมาใช้เฟกลอหมายถึงว่าข่าวเท็จมาใช้กฎหมายเท็จโดยบอกว่าการกู้เงินนั้นเป็นไปตามมาตรา53ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังที่บัญญัติไว้ในตอนท้ายมาตรา53เขาบัญญัติไว้แบบนี้ครับการกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะให้กระทรวงการคลังกระทำได้โดยอาศัยกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นเฉพาะและเฉพาะกรณีจำเป็นที่ต้องการดำเนินการโดยเร่งด่วนจำเป็นนะที่ต้องการดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันคืออาจารย์เขาก็บอกว่าการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยไม่ได้อยู่ในข่ายหลักเกณฑ์ในมาตรานี้ครับคือไอ้คำว่าจำเป็นโดยเร่งด่วนเนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลังมักจะอ้างอยู่เสมอว่าการจ่ายเงินในกรณีนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่เคยอธิบายถึงหลักเกณฑ์นะครับว่าไอ้ความเร่งด่วนเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างมันต้องเข้าเงื่อนไขนี้ก็คือกรณีเหตุจำเป็นอย่างไม่มีทางเลี่ยงกรณีเหตุการณ์กระทันหันกรณีเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้กับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวไอ้คุณผู้ชมลองดูนโยบายเนี่ยมันเข้า5ข้อเนี้ยหรือเปล่ามันดูจะขออีกรอบด้วยไหมฮะก็คือจำเป็นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลยคือถ้าเราไม่ใช้ดิจิทัลเนี่ยเราจะเป็นอะไรแน่ๆเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้กระทันหันไหมต้องใช้เลยกระทันหันนี่อาจจะเหมือนโควิดหรือเปล่าเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้คือเรื่องนี้มันเป็นการตีความทั้งนั้นนะครับนายกก็เลยพูดบนเครื่องบินวันนี้ไงว่าหลักสำคัญที่จะไปต่อไม่ได้คือการตีความแต่รัฐบาลชุดนี้ตีความแล้วไงว่าตอนนี้มันวิกฤตอ่ะใช่มองเขาว่าวิกฤตต่างกันนะฮะแล้วเรื่องที่สองที่สำคัญที่อาจารย์ปรีชาบอกก็คือต้องเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศด้วยหมายถึงสถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมภาวะสงครามโรคระบาดแบบนี้เป็นต้นการใช้มาตรา53ของกฎหมายวินัยการเงินการคลังเป็นการกู้เงินที่ไม่มีเพดานจำกัดนะฮะแล้วก็เป็นเงินนอกงบประมาณไม่ต้องส่งเข้าเป็นเงินคงคลังเป็นข้อยกเว้นนอกเหนือกฎหมายด้วยว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะการใช้มาตรา53ที่นำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างผิดที่ผิดทางและมีบทบัญญัติที่เป็นการทำลายวินัยการเงินการคลังเสียเองขัดกับชื่อกฎหมายที่เขียนว่าวินัยการเงินการคลังแม้จะใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านไปได้แต่อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ตกเป็นโมฆะได้ด้วย